ดบีทีวีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกิดเกษมสุขค่ะตัวแทนสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเลขานุการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเทวราชสมาคมร่วมประชุมเตรียมการในโอกาสที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทวราชา์พร้อมด้วยนายเทวันลิปตะพันลบลงพื้นที่สํารวจช่วยเหลือวัดพระพิสุสัมมาเนรและเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่สำนักง,งานวทยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพันตำรวจโทพงศ์พรพรมสเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบหมายให้นางสุภาพรชนวิถีผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาสถานนางสาวนอกแก้อุตโนผู้อำนวยการกลุ่มบูรณวัดและาศาสนาสงเคราะหน์นายวิรอดชัยวรรน,นาผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายกิติคามีอ่องนักวิชาการศาสนาชำนาญการและนายวุฒิวิวัฒน์สุพะนิมิตวงศ์นักวิชาการาศาสนาชำนาญการเข้าประชุมปรึกษาหารือกับพระมงคลวชิวรากรเลขานุการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเทวราชสมาคมพระมหาเอกเมธิกะยาโนหัวหน้าสำนักงานเพื่อเตรียมการในโอกาสที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทวราชจารย์กรรมการมหาเทวราชสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวา ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมผู้แทนมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยนายเทว,วันลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะผู้กํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจช่วยเหลือวัดพระภิกษุสามเณรและเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปิดท้ายกันที่เดบันยูบีทีวีนิวแจ้งข่าวค่ะ w b TV โลภพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMM z กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoSat กดช่อง189 ThaiSat กดช่อง189 IdeaSat กดช่อง189 LeoTech กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ